สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีต้นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนี้ครับคือต้นซิลเวอร์โอ๊กนั่นเองต้นซิลเวอร์โอ๊กต้นนี้ครับท่านผู้ชมก็ปลูกมาตอนหน้าฝนปีที่แล้วครับอายุได้สัก6เดือน7เดือนแล้วครับเราจะมาดูครับว่าเราปลูกระยะ2คูณ2แล้วก็มันจะมีความสวยงามแค่ไหนแล้วเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วนายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆไปติดตามชมกันเลยครับนี่คือซิลเวอร์โอ๊กอายุ6-7 เดือนแล้วครับท่านผู้ชมที่ปลูกตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วเนาะเคยนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วครับอันนี้เป็นระยะ2คูณ2เมตรครับนี่ครับเรามาดูเลยบางต้นก็สูงแค่สัก1เมตรได้ครับท่านผู้ชมบางต้นก็นี่ครับโดยเฉลี่ยแล้วจะท่านผู้ชมเห็นไหมครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะสูงสัก1.50 1.70 ละครับก็ถือว่าเติบโตได้ดีครับอันนี้เอาให้ท่านผู้ชมเห็นในด้านนี้เนาะแล้วก็เห็นในด้านทะแยงแบบนี้ด้วยก็กำลังงามเลยทีเดียวกำลังถอดยอดเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่มาจากฝั่งประเทศออสเตรเลียครับก็ถือว่ามาปลูกอยู่ในบ้านเราเติบโตได้ดีแล้วเป็นไม้ที่ให้โอโซนดีเลยทีเดียวนิยมปลูกในแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับที่ปลูกกันเยอะก็น่าจะเป็นเขาใหญ่ครับท่านผู้ชมแต่นายรักต้นไม้ขอบอกเลยนะครับว่าปลูกได้ทุกส่วนของประเทศไทยเลยเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่นิยมเอาไปทำเป็นไม้ล้อมไม้ขุดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกไว้อายุ 20-30 ปีแล้วไปใช้งานนี้ก็จะเป็นเนื้อไม้ที่สวยงามแล้วก็เป็นไม้ที่ดีชนิดหนึ่งเลยทีเดียวแต่บ้านเรามีคำพ้องเสียงที่คำว่าซิลเวอร์นะครับแปลว่าเงินนั่นเองครับท่านผู้ชมก็เลยเป็นไม้ค่อนข้างที่จะเป็นมงคลแล้วก็นิยมในปลูกในหมู่คนมีสตังค์นะครับอันนี้ก็ขายต้นหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นอายุสัก 3-4 ปีนะครับก็ขายได้ต้นละเป็นหมื่นเลยทีเดียวสำหรับที่เอาไปทำเป็นไม้ประดับไม้ล้อมที่ขายอยู่ในตลาดกันนะครับอันนี้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับนายรักต้นไม้เป็นผู้นำเสนอนะครับไม่ใช่พ่อค้าที่จะมารับซื้อเนาะอันนี้ก็แต่ที่ไปเห็นอยู่ตามร้านไม้ล้อมนะครับต่างๆนี้ก็ขายดับขายดีนะครับอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะนะครับนี่คือต้นซิลเวอร์โอ๊กอายุ7เดือนแล้วครับท่านผู้ชมกำลังสวยงามเลยทีเดียวครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับต้นซิลเวอร์โอ๊กหรืออยากให้นายรักต้นไม้ทำคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างได้เลยครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ